วิทยาลัยเทคโนโลยีละโวสถานศึกษารางวัลพระราชทานโล่ทองคำมูลนิธิสว่างอริโยธรรมสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีร่วมกับมูลนิธิต่างๆประกอบพิธีเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ถือเป็นการร่วมทำบุญครั้งใหญ่ที่จะได้นำศพไร้ญาติได้ไปเกิดนายประกอบจำรูนพาณิชกุลประธานมูลนิธิสว่างอริโยธรรมสถานบ้านหมี่พร้อมคณะกรรมการอาสาสมัครมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรีและมูลนิธิต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีได้จัดงานบำเพ็ญกุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าณสุสานมูลนิธิสว่างอริโยธรรมสถานวัดเขาสว่างวงวัดเขาใต้ตำบลสนามแจงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีโดยในช่วงเช้าได้มีพิธีเปิดอ่างน้ำมนต์เพื่อนำไปใช้ในการประกอบพิธีล้างป่าช้าจากนั้นทางมูลนิธิได้จัดขบวนแห่ขบวนโป๊ยเซียนโจวซือไปสุสานก็เริ่มทำพิธีเปิดป่าช้าและพิธีเส้นไหว้อัญเชิญเทพเจ้าให้ลงมาประทับทรงก่อนที่จะร่างทรงจะถือไม้กีเพื่อเลือกร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาบำเพ็ญกุศลพร้อมทำพิธีไหว้เชิญดวงวิญญาณและทำการขุดศพขึ้นมาทำความสะอาดสำหรับสิ่งที่ทำให้ผู้เข้าร่วมงานฮือฮาคือพบร่างนางฟ้าเป็นศพผู้หญิงและอาจารย์ทองศพผู้ชายรวม3ร่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งที่ถูกเก็บมานานหลายปีทั้งนี้เชื่อว่าวิญญาณรอนำร่างเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาหวังไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีไม่ต้องไร้ญาติขาดพี่น้องเช่นภพนี้โดยได้นำร่างอาจารย์ทองขึ้นรถหมายเลขทะเบียน830ชลบุรีนางฟ้าที่1หมายเลขทะเบียน892ปราจีนบุรีและนางฟ้าที่2หมายเลขทะเบียน802ฉะเชิงเทราซึ่งบรรดาผู้มาเข้าร่วมงานที่เป็นคอหวยก็ไม่พลาดจ้องทะเบียนหวังเสี่ยงโชคซึ่งพิธีล้างป่าช้าเชื่อว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลยิ่งใหญ่ให้กับศพไร้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วจะได้ไปผุดไปเกิดบนสวรรค์ภพภูมิที่ดีโดยเชื่อว่าผลบุญที่ทำจะส่งผลให้ตนเองครอบครัวมีความสุขความเจริญครับ